่มกัญชัยเดือดถึงขั้นด่าออกรายการหลังถูกสงสัยมีภาพและคลิปบนเรือแตงโมนิดาจากที่ทราบกันว่าหนุ่มกัญชัยผู้ประกาศรายการได้เปิดคลิปที่ถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งในคดีของแตงโมเป็นคลิปถ่ายแตงโมบนเรือสวยๆที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแต่งานนี้บังแจ็คได้โพสต์เฟซบุ๊กลั่นถึงกัญชัยว่าทำไมหนุ่มกัญชัยมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือทั้งที่ทางตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มทำลายหลักฐานเพราะ5คนบนเรือลบรูปภาพหลักฐานต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้วผมว่าหนุ่มกัญชัยมีความผิดมาตรา189งานนี้หนุ่มกัญชัยได้พูดกลางรายการใจความว่าพอผมเปิดคลิปนั้นไปล่าสุดบังแจ็คสวนผมมาแล้วนะจริงๆผมไม่อยากให้ฆ่าคุณนะแต่คุณดูนะอ่ะอันดับแรกเลยนะบังมึงไปเขียนภาษาไทยให้ถูกก่อนอันดับที่2ไปตามข่าวตั้งแต่แรกในวันที่ผมมีโอกาสได้คุยกับ4คนบนเรือปอโรเบิร์ตแซนกระติกผมพูดออกรายการเลยว่าก่อนที่พวกเขา4คนจะมาออกรายการผมเนี่ยเขาขอนัดเจอผมก่อนผมก็ไปตามนัดผมบอกเลยว่าส่งหลักฐานมาให้ผมก่อนไม่งั้นผมไม่คุยเขาส่งหลักฐานมาหลักฐานหนึ่งในนั้นก็คือคลิปวิดีโอนั้นที่ผมมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าผมได้มาตอนนี้นะทำความเข้าใจด้วยนะบังแจ็คเรื่องนี้ผมคุยต่อหน้าทนายเดชาเพราะเขาเป็นทนายของแม่เขามีสิทธิ์เต็มอัตราผมถึงต้องเชิญเขามาและถามว่าผมเปิดได้ไหมต่อหน้าทนายของแม่ผมทำทุกอย่างถูกต้องนะผมโทรปรึกษาตำรวจแล้วว่าเปิดได้ไหมตำรวจก็บอกว่าไม่ติดถ้าอยากคลี่คลายปัญหาที่คุณกำลังทำและสร้างมันขึ้นมาตอนนี้คุณตอบให้ได้ก่อนว่าทำเพื่อจุดประสงค์อะไรเลอะเทอะจริงๆนะบังแจ็คพอได้แล้วนี่ไงถึงบอกว่าไม่มีใครเขาให้ฆ่าคุณไงคุณทำแบบนี้ขออนุญาตด่าออกรายการนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ